องถือว่าในช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่ไม่อาจจะกระพริบตาได้หลังหลายสิ่งหลายอย่างประเดประดังเข้ามาแบบไม่ขาดสายทั้งการเมืองภายในและสถานการณ์ความวุ่นวายในต่างประเทศล้วนส่งผลกระทบต่อคนไทยแทบทั้งสิ้นยิ่งเป็นแรงโหมไฟตอกย้ำเหตุแห่งความขัดแย้งระลอก2ในทางการเมืองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไล่เรียงในวันนี้ทางพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยเดอะมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้นำการอภิปรายด่านหน้ายื่นถอดถอน10รัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยต่อสภาอันทรงเกียรติด้วยข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ติดตามมาด้วยวันรุ่งขึ้น1มีนาคมก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อเนื่องไปเลยซึ่งจังหวะจะโคนของการยื่นเรื่องอภิปรายและถอดถอนครั้งนี้แม้ว่าทางนิตินัยแล้วยังไงเสียรัฐบาลก็คงได้รับเสียงสนับสนุนให้ผ่านสภาไม่ยากแต่ในทางพฤตินัยแล้วถือว่าศึกครั้งนี้รัฐบาลคงจะต้องทำการบ้านหนักกว่าทุกครั้งเนื่องจากเป็นช่วงปลายน้ำของรัฐบาลชุดนี้แล้วเพราะหลังเสร็จศึกครั้งนี้ตารางการยุบสภาก็คงจะเกิดขึ้นในไม่ช้าสำทับการได้อิสรภาพของ7แกนนำนปช.ยิ่งทำให้แรงกระเพื่อมทางการเมืองนอกสภาเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะติดเงื่อนไขจากทางศาลแต่แค่นี้ก็ทำให้บรรดาเสื้อแดงได้ใจในการกดดันในรูปแบบของพวกเขามากยิ่งขึ้นดูอย่างหนังตัวอย่างที่นายกรูปหล่อเดินทางไปหาเสียงที่สวนจตุจักรเมื่อวานก็เจอแม่ค้าตะโกนด่ากลางงานว่าเป็นผู้สังหารประชาชนแสดงให้เห็นว่าความคับแค้นและความรุนแรงในอารมณ์ของคนเสื้อแดงไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแค่รอเวลาปะทุขึ้นเท่านั้นตรงกับการสำรวจความเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งใหญ่หลังยุบสภาที่จะมาถึงอย่างโพสำนักดังอย่างเอแบ็คโพระบุชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึง 63.9 เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีความดุเดือดรุนแรงและ 161.8 เชื่อว่าจะมีการถอนทุนคืนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนส่วนใหญ่ถึง 75.3 ยังเห็นว่าทุกพรรคการเมืองจะมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งใหญ่หลังการนองเลือดของคนเสื้อแดงครั้งนี้ทุกอย่างคงจะไม่สามารถหาจุดสรุปของการเมืองไทยได้แน่และก็ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้ว่าพรรคใดจะเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลและยังไม่นับรวมสารพัดม็อบที่รุมเร้าอยู่ในขณะนี้จากทั้งเหตุการณ์นอกบ้านและในบ้านอีกจึงเป็นอีกก้าวย่างของนายกที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เวลา2ปีเศษกับการเป็นรัฐบาลถือว่าสะบักสะบอมมากที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย